สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock in Trend ครับกับเรา2คนผมสุรเมธีมณีสุโขจากสำนักข่าวอีฟินไทยครับแล้วก็อาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาวินรกุลจากอีฟินค่ะครับสวัสดีอาจารย์แฟร์สวัสดีครับเจอกันในวันที่ฝนตกหุ้นก็ตกตามไปด้วยนะฮะเช้านี่ฉลับหลุด 1,200 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมายืนได้นะที่ 1,200 ก็ไม่รู้ว่าจะยืนได้นานแค่ไหนนะสถานการณ์ทั้งการเมืองเองนะคะสภาพเศรษฐกิจเองรวมถึงนะต่างประเทศก็จะมีเรื่องของการล็อกดาวน์เพิ่มเติมมีหลายๆปัจจัยยังกดดันบรรยากาศอยู่นะวันนี้เมื่อเช้าก็เลยเห็นหลุด 1,200 ไปและที่สำคัญวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาด้วยนะฮะชื่อก็ยากหุ้นเป็นตัวแรกในรอบนี้เลยมั้งที่เปิดต่ำจองเปิดต่ำจองนะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับไม่รู้ใครโดนเทกันตอนไหนมั่งก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟดูราคากันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้หุ้นตัวไหนจะโดนแคชบาลานซ์บ้างเป็นหุ้นยางที่ทุกคนถามหาตลอดในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาตอนนี้ตลาดเดี๋ยวบอกจานชอบสปอยป่ะอุตส่าห์จะเขี่ยไว้ให้คนมาติดตามจบแล้วก็วันนี้มีแกะงบโรงพยาบาลให้ด้วยเผื่อใครตามงบโรงพยาบาลอยู่นะฮะไม่ได้ตามงบตามหุ้นเลยเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยคิว3โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปดูตลาดก่อนดีกว่าอาจารย์บนเครื่องมือของเราครับ efin stock pick up ครับบรรยากาศวันนี้แทบไม่ต้องไอ้นี่เลยนะทำไมฮะไม่ต้องตีเส้นเบอร์ก็ไม่ได้ตีมาหลายวันแล้วนะก็ไม่ตีมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยพวกคุณงานสบายกันมาหลายวันแล้วนะใช่งานนิ่งเลยเนี่ยวันนี้แหละจะได้ตีแล้วเนี่ยเอาละฮะ1199เนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยมันคือเมื่อเช้ามันหลุดไป1197ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่มันแบบชวบลงมานะคะถ้าหลุด1199ก็จะเจอกัน1130นะฮะ1130 60 จุดเลยนะก็มันลึกตรงนี้มันลึกก็ยังเป็นกรอบเดิมที่เคยตีไว้ถูกไหมกรอบเดิมก็คิดว่าไม่ลงมันลึกขนาดนี้หรอกเนี่ยเห็นไหมมันจะลงมาตรงนี้พอดีแต่ก็คงไม่เท่าช่วงโควิดหรอกมั้งเพราะโควิดนั้นมันตกใจอะไรสตอเบี้ยอะไรมันหลุด1,000 จุดไปเนาะใช่ตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้น1199ก็ยังน่าจะยังรับไหวอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะลงไปเท่าล็อกดาวน์ครับสลายม็อบโดนแน่ไม่เอาไม่ชี้นำสิประมาณนั้นหลักๆที่ยังกดตลาดหุ้นอยู่ครับก็ค่อนข้างจะยืนยันแล้วเอาต่างประเทศก่อนนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะออกไม่ทันก่อนการเลือกตั้ง3 พฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีออกมารับเองว่าตอนนี้ในทำเนียบขาวตีกันเละเทะไม่ใช่เอาไม้ตีกันนะคือถกกันเละเทะเลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันต่างคนก็อยากจะได้ในมุมมองจะหลุดแล้วจะดู 26,000 แล้วอันนี้อะไรดาวโจนใช่ไหมเมื่อวานดาวโจนก็เลยดิ่งหนัก900 กว่าจุดไปกดทองกดน้ำมันล่วงตามไปหมดเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าหลุด 26,000 มันเจอ 25,000 เลยไงนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือโควิดตอนนี้สหรัฐยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันกลับมาล็อกดาวน์กันอีกแล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ถือดอลลาร์เสี่ยงต่ำสุดก็เลยเททั้งหุ้นทั้งน้ำมันทั้งทองออกมากันตลาดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นส่วนในประเทศก็มีประเด็นเดียวก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองหลายๆคนกังวลว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับตัดสินคดีเรื่องที่ส.ส. 64 คนถือหุ้นสื่อนะครับกลายเป็นฝั่งรัฐบาลรอดหมดแต่ฝ่ายค้านโดนไป1ตายเดี่ยวภาษาหนังสือพิมพ์เขาเรียกตายเดี่ยวนะฮะ1คือจากสสพรรคก้าวไกลโดนไป1รายก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นชนวนพอที่จะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาในวันนี้อีกรอบหนึ่งหรือไม่นะฮะรอดูตอนเย็นแล้วกันว่ากลุ่มคณะราษฎรเขาจะประกาศชุมนุมกันที่ไหนนะเมื่อวานก็มีประกาศแต่เหมือนจะไม่ไปกันนะเมื่อวานเราจะไปทางบางกะปิทางอะไรทางนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวรอดูวันนี้นะสำหรับการเมืองยังไว้ใจอะไรไม่ได้หลายๆคนโบรกก็ยังมองด้วยเหมือนกันว่าบรรยากาศการเมืองตอนนี้น่าจะยังเป็นตัวกดดันบรรยากาศสวัสดีคุณเด่นคุณเอกรัตน์นะคะสวัสดีนะคะวันนี้คุณเอกรัตน์บอกว่ารอ CPR 40นะเดี๋ยวตีนี่ตอนนี้เขาก็แข่งรอตอนนี้มั้งนานแล้วแข่งกับ AOT อยู่คุณเอกรัตน์ใครจะเจอ50เหมือนกันรบกวนรายงานสถานการณ์ที่เวียดนามหน่อยสิได้ข่าวว่าพายุเข้าแล้วก็รุนแรงด้วยพายุโลมาอะไรสักอย่างอะไรวะจำชื่อพายุไม่ได้แล้วเป็นปลาเลยอะไรนี่แหละ นะคุณเอกลักษณ์ฝากหน่อยนะครับว่าวันนี้บรรยากาศที่เวียดนามตอนนี้ฝนตกไปยังเห็นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยนะในข่าวล่าสุดนะขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยด้วยละกันอ้าวไปดูอยู่ปลอดภัยเนาะสำหรับคุณเด่นบอกว่าวันนี้แบงค์มานะจ๊ะ3แบงค์เลยนะคะเขียวหมดเลย BBL เกแบงค์แล้ววันนี้เดี๋ยวอีฟินรีวิวจะเอาเรื่องMarket Cap แบงค์หายไปเท่าไหร่ขึ้นด้วยหุ้นเขียวเลยไงหุ้นก็เขียวเย้ยซะเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตาม efin รีวิวแล้วกันในช่วงบ่ายๆนะครับอ้าวตลาดหุ้นเรียบร้อยไปแล้วนะฮะดูไปแล้วตอนนี้หุ้นที่ติดนะฮะ K Bank BBL SCB มากันหมดเลยเนาะใช่นะครับอ้าวไปดูหุ้นน้องใหม่ดีกว่าจันแฟมาชริงเฟกนี่ SFT ชริงแปลว่าหดเฟกแปลว่าเขาเรียกไงยืดหยุ่นflexible มันก็คือตามธุรกิจเขานั่นแหละธุรกิจเขาคือฟิล์มห่อขวดกินพวกที่เราเห็นเป็นฉลากขวดอิชิตันอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันนะที่เป็นพลาสติกห่อที่วางข้อไปก่อนแล้วเป่าลมร้อนฟรูปแล้วมันก็จะหดตามรูปขวดเฟรบเข้าไปพวกเครื่องดื่มเนี่ยใช้กันเยอะชริงเฟกก็ทำธุรกิจประมาณนี้แหละนะฮะวันนี้ข้าวซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกนะครับราคา IPO 3.80 บาทแต่พระคุณเจ้าเอ้ยเปิดตลาดอยู่ที่3.72 บาทและแอบไป3.70 บาทด้วยเปิดต่ำจองเป็นตัวแรกน่าจะเป็นของปีไหมถ้าจำไม่ผิดนะตัวอื่นเขา100-200%บวกกันไปอันนี้ต่ำจองโชว์ซะงั้นแต่ก็ระหว่างการซื้อขายราคาก็เริ่มกลับมาละก็มานี่ละเกินจองนี่อยู่ที่ประมาณ3.80 บาทใช่ไหมครับนี่3.84 บาทละก็ดีหน่อยตอนนี้ก็เริ่มไล่ซื้อรับ3.82 บาทก็ยังมีแรงขายมีแรงซื้อแรงขายกันมาอยู่นะใช่ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่3.84 บาทตอนนี้บรรดาทีมข่าวกำลังนั่งแคะอยู่ว่าอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งมันโอเคจริงไหมอ้าวก็ SCGP คนก็อยากได้อยากจะมีกันเป็นแถวเลยคุณดูของที่คุณอยากได้ทำไมอ่ะอ้าวดู SCGP ไปดิอยากได้อยากมีกันเป็นแถวเอาดูเนี่ยอยากได้อยากมีกันจริงป่ะเนี่ย IPO เขาเท่าไหร่นะ35 บาทใช่ตอนนี้34 บาท34 บาทยังไม่ขึ้นไป35เลยนั่นแหละกลายเป็นว่าตอนนี้ธุรกิจแพคเกจจิ้งเฮ้ยในช่วงปลายปีไม่ใช่ขาขึ้นแล้วเหรอจากที่ช่วงเมื่อกลางปีช่วงโควิดระบาดทุกคนบอกแพคเกจจิ้งจะกลับมาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้แล้วล่าสุดไปดูข่าวต่างประเทศนะครับยูนิลิเวอร์คุณรู้จักใช่ไหมพวกที่ทำแชมพูทำสบู่อะไรพวกเนี้ยกำลังทดลองใช้ตู้เติมแล้วดีตอนนี้ต่างประเทศใช้แล้วเริ่มใช้แล้วและบอกว่าจะเริ่มกระจายไปในหลายๆประเทศซึ่งในนั้นก็ไม่น่าจะพ้นไทยหรอกเพราะอะไรรู้ไหมที่บ้านขวดยาซักผ้าลูกเนี่ยเต็มไปหมดยายจะเอาขวดไปกรอกเลยใช่ไหมนี่แหละมันก็จะทำให้การใช้พวกถุงพลาสติกถุงแพคเกจจิ้งลดลงไปด้วยนี่นะจะเป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับบรรดา SCGP ชริงเฟกแล้วมีอะไรนะอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ S-Flex ที่ทำพวกซองน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่แหละอันนี้น่าจะได้รับผลกระทบเต็มๆถ้า Unileverมารุกตลาดตู้เติมในประเทศไทยนะครับกลุ่มแพ็กเกจก็ประมาณนี้ SCGP ดูให้หน่อยได้ไหมมันจะไปกลับไปไหมเนี่ยเมื่อวานก็มีคนถามอยู่ว่าเก็บตอนนี้ดีไหมเห็นเป็นหุ้นใหญ่เห็นเป็นลูกปูนราคา IPO IPO 35 บาทครับ35 บาทเนี่ยเป็นราคา IPO ที่มีแต่คนขายเด้อนะไม่ได้มีคนซื้อนะที่เห็นแท่งเนี้ยแล้วก็เล่นไปวันแรกนะคะแล้วก็กลับมาเล่นต่ำกว่า35 บาทแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเปล่าๆเนี่ยนะครับคนเข้ามาขายอ่ะคนไม่เข้ามาเก็บนะนะคุณเอกลักษณ์บอกว่าพายุเป็นไงบ้างคุณตอนนี้บอกว่าภาคกลางทางเวียดนามหนักมากนะเป็นวาระระดับชาติแล้วลูกใหม่กำลังจะเข้าต่ออีกเหรอโอ้ส่วนคุณเอกลักษณ์บอกว่าอยู่ในนิคมไม่ท่วมแต่อันนี้พายุยิงไม่ค่อยห่วงน้ำท่วมห่วงลมเวลาลมแรงมาอย่างเงี้ยนะครับอ้าว SGP ยังไงนะยังไงต่อนะก็คนส่วนใหญ่เขายังเข้ามาขายอยู่ก็ยังไม่ใช่ภาพที่ดีครับสำหรับตอนนี้นะมุมมองตอนนี้นะ35 บาทเนี่ยขึ้นไปยืนเนี่ยระวังโดนแรงเทขายอีกเพราะเวลาที่กลับไปราคานี้ที่ไรก็มีคนขายออกมาแล้วส่วนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยประกาศงบออกมานะดูข่าวหน่อยแล้วกันอาจารย์แฟร์สำหรับ SCGP เนี่ยเมื่อวานงบโอ้โหเอามาพูดในรายการเนี่ยหน้าแหกเลยผมอะบอกว่าจะ 2,000 ล้านนะฮะพอ 2,000 ล้านดูกำไร Q3 1.33 พันล้านเองนี่แหละไปไม่ถึงเป้าโบรกประเมินไว้สัก 2,000 ล้านกลายเป็นงบของ SCGP ไม่ถึงเป้าเดี๋ยววันนี้ ตอนเที่ยงตัวแม่ครับ SCC หรือว่าตัวปูนซีเมนต์ไทยจะประกาศงบนะฮะโบรคาดไว้มากสุดก็ประมาณ10,000 ล้าน10,000กับอีก 1,000 ล้านนะฮะต่ำสุดต่ำสุดนี่ก็ได้เมื่อวานเปิดให้ดูไปละหน่อยนึงรวมไม่ให้ละต่ำสุดอยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านนะฮะก็ประมาณนี้ลองดูแล้วกันว่าจะอยู่ในกรอบของใครจะถูกใครจะผิดไปตามมันเองนะส่วนราคาเป้าหมายมีมองสูงสุด430 บาทนะส่วนใหญ่แนะนำซื้อเนาะซื้อบัวหลวงเขาให้อลังการนะของปีนี้ด้วยนะ430 บาทโอ้โหคุณระดับนี้บอกเลยไม่เจอกันหรอกเอาดูกราฟหน่อยดูกราฟปูนสักนิดนึงเป็นไงฮะเนี่ยเขาบอกจะดีปุ๊บยกขึ้นมาเลยนะยกขึ้นมาหน่อยเลยนะมีความพายุเข้าหุ้นอะไรได้ประโยชน์บ้างดีคุณรักพลแซวเล่นๆนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันหุ้นอะไรจะได้ประโยชน์หุ้นยางนี่ไปเลยนะพายุมาเนี่ยแต่พายุเข้าเนี่ยหลังพายุส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขายวัสดุก่อสร้างนะซ่อมแซมซะส่วนใหญ่นะครับอ้าวไปดูเดี๋ยวจบกับ SCG ก่อน SCG นะก็กำลังยกตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะตอนนี้แนวต้านสำคัญอยู่ที่351 บาทนะ351 บาทยังเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ถ้าผ่านได้จะเป็นสัญญาณที่ดีมากนะเป็นสัญญาณเทิงบวกแสดงว่ารับกับงบที่กำลังจะออกแสดงว่างบอาจจะมีทางเลยเนี่ยถ้าขึ้นไปไงถ้าขึ้นไปได้ไปต่อที่370ส่วน400 กว่าบาทของบัวหลวงนี่ก็คงจะยากนะไปก่อนเพราะสูงที่สุดที่ทำไว้ประมาณ395ตรงนี้พอดีพูดถึงภาพรวมตลาดนิดนึงจัดแฟร์เมื่อวานต่างชาติขายไปถึง 3,000 ล้านนะมีคนฝากถามมาบอกว่าอยากรู้จังเลยว่าต่างชาติขายตัวไหนไปบ้างของเมื่อวานดูให้หน่อยได้ไหมได้นะคะต่างชาติขายตัวนี้หนักหน่วงเลยนะคะ SCGP อ้าวนี่ไงต่างชาติไปแล้วพองบออกแกทิ้งเลยนะก็อย่างที่บอกว่างบไม่เป็นไปตามคาดก็ต้องทยอยออกก่อนเนาะเพื่อเฝ้าระมัดระวังที่เหลือก็เป็น CRC Home Pro นี่ก็งบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่า BDMs นี่ก็ยังโดนขายอยู่นี่ก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลเดี๋ยวโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีแกะให้ฮาน่า EA นี่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มโดนแล้วเหรอนะฮะ CPR KTC CPF แล้วก็เกานะครับ10 อันดับแรกที่ต่างชาติขายไปเมื่อวานนี้มากสุดก็คือ SCGP 152 ล้านบาทหนึ่งในหุ้นที่ถูกขาย 3,000 กว่าล้านนี่แหละมีตัวลูกปูนมีไม้ก็มีปูนนะมีซื้อตัวปตทเฮ้ยสตาร์ต่างชาติซื้อเหรอสตาร์เมื่อวานนี้มีข่าวอยู่เรื่องโยนบิ๊กหลอดเรื่องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้กำลังเคลียร์กับผู้บริหารอยู่นะผู้บริหารกำลังจะหาช่องชี้แจงอยู่ตัวนี้นี่น่ะนี่ทำไมฮะ K-Bank นี่แหมดีใจจังกลุ่มแบงค์เริ่มกลับมาละเริ่มเห็นสัญญาณซื้อจากต่างชาติแล้วนะแสดงว่าโลจนสุดแล้วนะกำลังรอคำนี้อยู่ประมาณสุดหรือยังเนี่ยผมว่ายัง Q4 ยังหนักอยู่อย่าลืม Q4 ยังต้องตั้งสำรองอยู่นะนี่เสียยังมีอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอ้าวไปดูอีกหนึ่งตัวครับถามกันมาเยอะเหลือเกินกับหุ้นยางตัวนี้ทีรับจ้าTR ทีรับโอ้วันนี้นี่นะเข้าขายจ้าโบกบอกมาแล้วว่าตอนนี้ทีรับกำลังจะโดนแคชมีแรงเก็งกำไรสูงกลับมาเข้าเกณฑ์แคชบาลานซ์อีกครั้งตอนนี้ตลาดจับตาเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้สุดที่ว่าถ้ายังไปต่อเนี่ยวันนี้แอบรู้เหมือนจะรู้ตัววันนี้ราคาย่อๆแผ่วๆไปหน่อยถ้าพรุ่งนี้มีแรงพาขึ้นไปไม่วันนี้พรุ่งนี้นั่นแหละนะฮะมีโอกาสจะติดแคชได้เหมือนกันส่วนตัวอื่นๆที่หลุดแคชนะ TKN หลุดแล้วนะครับส่วน DW ตัว ASCO ก็หลุดแล้วนะฮะส่วน Work เดี๋ยว30 ตุลานี้ก็จะหลุดนะประมาณนี้หุ้นแล้วมาบอกกันเลยฝากดูทีรับสักนิดนึงนะคะทีรับนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะตอนนี้เป้าหมายก็จะต้องไปทดสอบเป้าหมายเดิมก่อนที่ทำไว้2.40 บาทครับ2.40 บาทเนี่ยคือเป้าหมายเดิมนะคะคือไปให้ถึงนะแล้วก็ถ้าเกิดผิดทางยังไงแนวรับแรกจะอยู่ที่1.80 บาทครับนะ1.80 บาทจะเป็นแนวรับนะคะแนวรับนี้คิดว่าน่าจะรับอยู่นะเพราะว่าดูทรงกราฟแล้วเวลาย่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจะย่อนิดนึงแล้วก็พุ่งย่อนิดนึงแล้วก็พุ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดแคทนะครับก็ประมาณนี้ไปสำหรับทีรับนะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าจะเล่นตอนนี้คือหุ้นยางมาแรงเข้าใจอยู่กำลังทุกคนกำลังสนใจกำลังเป็นเทรนด์ตอนนี้แต่จะเข้าไปทะเลาะเข้าไปมันติดแคทขึ้นมาวันจันทร์นี่จะยุ่งเอานะฮะก็เลยเอามาเตือนกันนะสำหรับทีรับนะครับ อ้าวมีอีกหนึ่งเรื่องหุ้นโรงพยาบาลเลยแล้วกันเราจะได้ให้เวลากับปุ๊บปั๊บรับต้านเยอะหน่อยมาหุ้นโรงพยาบาลไปดูข่าวสักนิดนึงจันแฟอ๋อข้างหน้าไปดูข่าวหน้านี้มาหรือยังข่าวล่าสุดสักนิดนึงอัปเดตหน่อยดูข่าวทั้งหมดนะฮะไม่รู้บอกกอผมยิงให้หรือยังเนี่ยถ้ายังไม่ยิงเดี๋ยวผมจะตามไปทวงข้างนอกนี่มาแล้วฮะบล็อก2หุ้นโรงพยาบาลคาด Q3 กำไรวูบโอ้โหไม่อยากพูดคำนี้ยังวูบอีกเหรอ 46% แต่ที่จะดูดีก็อย่างที่บอกไป BCH กับวิภาดูดีสุด BCH คือโรงพยาบาลอะไรจ๊ะเนี่ยอย่าลองภูมิดิคิดไม่ทันเกษมราษฎร์ป่ะไม่รู้จริงอ้าวบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าครับก็ประเมินผลประกอบการไตรมาส 3ของ7โรงพยาบาลในที่เขา cover นะจริงๆโรงพยาบาลมันมีเยอะกว่านี้เขาก็เลยยกมาที่7โรงพยาบาลที่เขาจับตามองอยู่ก็กลายเป็นว่าถ้าเทียบกับ Q on Q เนี่ยมันจะดีขึ้นนะอย่างนี้ก่อนดู Q on Q เพิ่มขึ้น 155% ส่วน Y O Y ก็คือเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วจะลดลง 46%อยากจะเทียบอันไหนเอาที่สบายใจเลือกเอาแต่ส่วนใหญ่จะเลือก YOY ซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่บอกว่าถ้า Q on Q ดีขึ้นเพราะอะไรมันมีช่วงฤดูฝนมันเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายละมาตรการการโน่นแหละโควิดก็เริ่มคลี่คลายในประเทศนะแต่ที่ YOY ลดลงโดยเฉพาะ BH BDMS แล้วก็ EKH เนี่ยยังมีผลประกอบการลดลงเนื่องจาก3เจ้านี้ยังต้องพึ่งพาคนไข้จากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ยังมาไม่ได้แต่กลุ่มหุ้นที่จะดีเนี่ยจะมี2ตัวคือ BCS แล้วก็วิภา BCS มีอะไรมีตรวจโควิดรายได้จากตรงนี้ส่วนวิภามีอะไรลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไทยก็ยังช่วยหนุนอยู่นี่ลองดูกำไรแต่ละเจ้าแยกไว้ให้แล้ว BCS BDMS วิภา PR9 EKS TNH 7 เจ้านี้นะครับกำไรทั้งปีเป็นอย่างไร637 บริษัทคาดว่าจะหายไป 32% แต่ปีหน้าในสมมุติฐานนะโควิดขี้คายนะจันแฟโควิดขี้คายมีวัคซีนรักษาได้ผลประกอบการทั้งกลุ่มนี้7ตัวนี้จะฟื้นรวมกัน 43% ถ้าจะให้เลือกตัวไหนดี BCH ราคาเป้าหมาย 19.30 นะฮะอีก1ตัวมีไหมBDMS ก็แนะให้ซื้อนะบอกว่าผลประกอบการน่าจะเริ่มฟื้นครึ่งปีหลังละเป้าหมาย 24.30 สองตัวนี้ BCH เดี๋ยวเปลี่ยนเพี้ยนBCH ดู BCH ก่อนตัวนี้ลงมาหนักจริงๆลงมาหนักจริงๆแต่ตัวนี้เขามีประกันสังคมด้วยมีตรวจโควิดด้วยนะฮะเป็นไงเห็นกราฟอย่านิ่งสิจานใจไม่ดีไม่กำลังดูอยู่นะกราฟเนาะพยายามจะกลับตัวครับตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ก็ทำท่าทำทางพยายามจะกลับตัวครับจะกลับตัวสำเร็จคือต้องไปยืนที่ประมาณ15 บาทนะ15 บาทถึงจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนะฮะตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่ก็ต้องดูว่าความพยายามเป็นผลไหมครับประมาณนี้แล้วก็ BDMS เนาะมีความเป็นไปได้ว่าจะเก่งงบ Q3 หรือเปล่าสำหรับ BCH นะอีกหนึ่งตัวก็คือ BDMS ที่ดูกันมานี่ 17-18 บาทตลอดนี่ไงหลุด18มาอีกรอบแล้วใช่ครึ่งปีหลังฟื้นจริงเหรอฮะหยวนต้าฮะดูกราฟแล้วมันแม่เหมือนจะไม่ฟื้นนะฮะแนวรับยังไงที่ยืนไหวเนี่ยจะลงไปเท่าล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดอย่างนั้นครึ่งหนึ่งของล็อกดาวน์แล้วครับถ้าต่ำกว่านี้ก่อนล็อกดาวน์ต่ำสุดที่มีก็คือประมาณ15 บาทโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงไว้ประมาณ17.40ถูกไหมถูก17.40นะคะแล้วก็ถ้าหลุดไปเจอ15.50คุณไม่เผื่อในกรณีขึ้นเหรอขึ้น19ไงเนี่ยไม่พูดข้างบนเลยอ่ะ19.30ก็มองบนไม่ได้กราฟเป็นแนวโน้มขาลงนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลที่เอามาพูดถึงกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งข่าวอยากจะฝากบอกเหลือเกินนะฮะมีหุ้นน้องใหม่เตรียมเข้านะ9 พฤศจิกายนนี้เตรียมตังไว้ดีหุ้น leasing มาอีก1ตัวจันแฟดูหน้าข่าวให้หน่อยแวะไปอ่านดูอะไรฮะหน้าข่าวแวะไปอ่านคอมเมนต์เราเขาบอกว่าราคายางจะกลับไป3 หลักอีกแล้วนะฮะมาเป็นยุคประชาธิปัตย์อีกแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปเช็คราคายางเว็บหนึ่งนะคะก็ดีนะ แต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าราคายามันกลับมาเพราะว่าโควิดนี่แหละนะฮะอย่างว่าโควิดยางน้อยมันไม่ใช่กรีดยางเนาะคือตอนนี้ปริมาณมันก็น่าจะมีพอสมควรแหละคือยางไทยมันมีเยอะอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนอ่ะอุปสงค์มันไม่มีความต้องการมันน้อยนี่ไปทำถุงมือตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดถุงมือยางมันกลับมาโตโตเพราะว่าอะไรโตเพราะคนกรีดน้อยเอาไม่ใช่กรีดเท่าเดิมแต่ว่าใช้เยอะขึ้นได้แหละตอนนี้ความต้องการมันเริ่มเยอะละเพราะถุงมือยางมันเป็นลักษณะแล้วมันเป็นใช้ทิ้งใช้ไวทิ้งไวซื้อไวด้วยนะฮะอย่างเมื่อก่อนเราพึ่งยางรถไงยางรถโอ้โหคุณเปลี่ยนทีกี่ปี2 ปีขับจนหยอกดอกยางล้นเป็นยางรถแข่งหมดแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลยบางคนเนี่ยใช่ไหมยางนี่2 ปี 3 ปีกว่าจะเปลี่ยนแต่ถุงมือยางเนี่ยใช้กันวันต่อวันทิ้งฉีกแค่หมอฉีดยาคนหนึ่งคนไข้คนหนึ่งก็ถุงมือคนไข้คนหนึ่งก็ถุงมือแล้วคุณที่ดูโควิดประมาณกี่คนนะสมมติตรวจสักวันนี้มาตรวจโควิด100 กว่าคนคุณก็ใช้เป็น100 คู่แล้วต่อ1 คนอย่างเงี้ยต่อหมอ1 คนอย่างเงี้ยแล้วคิดดูเท่าไหร่ตอนนี้ยอดติดโควิดนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการมันก็สูงตามไปด้วยเนี่ยคนก็เลยบอกว่า SCGP ก็เลยน่าเล่นหรือเปล่าครับคุณเบสเอาเหรอหรือว่าน่าเล่นก็มันก็ยังแต่โบเขาก็เชียร์ไป100 กว่าบาทนะแต่ผมก็ถ้าจะตามโบก็ราคานั้นแหละเราก็แนะนำไม่ได้ไงเดี๋ยวกรตก็มาเล่นไงแนะนำได้แค่เปิดกราฟอ่ะวันนี้ไม่ดีอ่ะโอ้ยางมาแรงเพราะการบินไทยใส่ทอดปลาต้องโกะเดี๋ยวกูจะไปที่อะไรเนี่ยปลาต้องโกะเขากรอบเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอไม่เขาต้องใช้ถุงมือยางในการทอดปลาต้องโกะยิบปลาต้องโกะเขาใช้คุณเห็นถุงมือยางไหมคะกล้วยแขกไหมโอ้ยนิ้วนี่บวมจ้ะเหงื่อชุ่มไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทอดไม่เคยนั่นเลยบ้าเหรอเขาไปใช้ในอุตสาหกรรมหมออุตสาหกรรมของกินก็ใช้มีใช้ประมาณนี้ไปโอ้ไร้สาระละไปดูนี้ดีกว่าหุ้นน้องใหม่เตรียมเข้าแล้วจ้า Next Cap หรือว่า N Cap เจ้านี้เป็น leasing มอเตอร์ไซค์ของเป็นบริษัทลูกของซินเนกนะฮะซินเนกเขาทำสินเชื่อด้วยเขาก็เลยนี่เหมือนสวัสดิ์ไหมประมาณนั้นประมาณสวัสดิ์นี่ใช่ไหมเงินติดล้ออันนั้นเอาจำนำทะเบียนรถแต่นี่เป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เหมือนเวลาคุณเรียกเหมือนไฟแนนซ์อะหรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปแกะให้ดูอีกทีแล้วกันว่าเขาทำอะไรจริงๆจังๆ IPO เข้าแล้ว2.20 บาทเปิดวันเทรดนะครับ9 พฤศจิกายนนี้นะครับมี4 รายที่เป็นอันเดอร์ไรท์ลองไปติดตามอ่านข่าวดูแล้วกันลีดอันเดอร์ไรท์นี่เป็นใครวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งธนชาติเป็นลีดอันเดอร์ไรท์ส่วนเจ้าอื่นๆก็มีASL Financier ไซรัสแล้วก็ไอล่านะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ลองไปติดตามลองไปติดถามธนชาติหลักทรัพย์ธนชาตินี่อยู่ใน T-Cap ใช่ไหมไม่ได้อยู่ใน T-Bank ใช่ไหมจะถามเยอะสิผมก็จำไม่ได้มันย่อยมันซอยกันยิบย่อยเลยสงสัยว่ามันอยู่ในใครมันมีทั้งประกันภัยมีทั้งหลักทรัพย์มีทั้งกองทุนไงถูกว่าใครอยู่ในใครที่แบบนั่นแหละเริ่มสับสนประมาณนี้ลองไปดูแล้วกันว่า leasing จะกลับมาไหมมีอีก1 ตัวนะที่ leasing กำลังจะเข้าตลาดเหมือนกันนั่นคือศักดิ์สยาม SAK นั่นก็เป็น leasing เหมือนกันนะฮะแนวเดียวกันไหมแนวเดียวกันนะครับเป็นกลุ่ม leasing ลองไปดูแล้วกันตอนนี้ก็หลายๆตัวเริ่มเข้ามาละแต่ขออย่าเป็นอย่างชลิงเฟกแล้วกันมาถึงต่ำเลยนะฮะคุณจะพูดถึงอะไรจะพูดถึงว่าช่วงนี้มอเตอร์ไซค์เนาะมันราคาแพงพอจะใกล้ๆรถยนต์แล้วนะก็ได้อยู่นะนะฮะหลังๆเริ่มแพงคืออย่างถูกก็มีแต่ถูกมันขี่แล้วสาวมันไม่มองไงมันก็ต้องขี่คันใหญ่ๆหน่อยคันใหญ่ๆแบบคันใหญ่มันก็หลักแสนคันน้อยๆอย่างที่ผมใช้เนี่ยมันก็หลักหมื่นน้อยจริงคันของคุณน้อยจริงน้อยที่แบบซ้อนไม่ได้เลยขับคนเดียวรถซื้อแกงจะให้แรงได้ยังไงบางคนเอาไปขี่บิ๊กไบค์เท่ๆมันไม่โชว์สาวแต่มันไม่ได้เอาไปซื้อไปจ่ายตลาดถูกไหมมันก็คนวัตถุประสงค์แต่เนี่ยกลุ่มตลาดมอเตอร์ไซค์มันยังมาอยู่ถ้าตลาดมอเตอร์ไซค์ยังมาก็แสดงว่า N Cap นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นบิ๊กไบค์ค่ะมันแบบแพงอ่ะคนก็ต้องผ่อนนะใช่ใช่ยังไงก็ต้องก้อนไม่ได้อย่างผมเนี่ยเป็นประเภทลิสซิ่งไม่ได้ตังค์ผมเพราะว่าผมซื้อเงินสดปุ๊บซื้อเลยใช่เอาไปเลยเพราะว่าถ้าลองใครไปลองคิดดอกเบี้ยไปดูในร่ำซ้ำก็ได้นะบรรดาดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรถเงี้ยดอกเบี้ยรถแพงมากนะฮะแล้วเวลาไปคิดเนี่ยมันได้เหมือนเสียรถให้เขาไปอีกคันหนึ่งเลยอ่ะเวลาผ่อนรถอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าทำใจไม่ได้ยอมเก็บเงินก้อนซื้อมอเตอร์ไซค์ดีกว่าประมาณนี้ถึงว่าทุกวันนี้จะซื้อรถมือสองใช้อยู่ถ้าในแคปเจอคนอย่างผมสักประมาณครึ่งประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าตลาดหุ้นหรอกแต่คิดว่าคงไม่ใช่อ่ะที่เข้าตลาดหุ้นได้เพราะว่าคนก็นี่แหละมันก็ต้องผ่อนกันไป นะครับเอาประมาณนี้ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยสำหรับ N-Cap นะครับฝากล่ำซ้ำไว้ในอ้อมใจด้วยเราไปดูล่ำซ้ำอีกอันหนึ่งเป็นล่ำซ้ำนะประมาณนี้ไปนะฮะเอาไปดูปุ๊บปั๊บรับต้านดีกว่าหมดข่าวจะเล่าละเนี่ยพานอกเรื่องทะเลเท่าไหร่ไปเยอะแยะอ่ะคุณอ่ะพาไปไหนเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็สงสัยไงนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์แพงนะฮะเอาตัวแรกเลยสวัสดิ์ครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลิสซิ่งเหมือนกันคุณที่พาวันเขาเป็นลิสซิ่งไหมสวัสดิ์อ่ะเขาเป็นสินเชื่อสวัสดิ์นี้กับสีสวัสดิ์อันเดียวกันปะสีสวัสดิ์มันบีฟิตสีสวัสดิ์โอ้ยงงตัวเนี่ยก็ยังสับสนอยู่สองตัวนี้เนาะดูหุ้นไปแล้วกันสวัสดิ์ทุกวันนี้บางทีเวลาโทรไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะ ก็ยังต้องตั้งสติพักหนึ่งนะพี่เป็นสีสวัสดิ์หรือพี่เป็นสวัสดิ์เราไปสัมภาษณ์สวัสดิ์อย่างเงี้ยเราไปมันมีทั้งสีสวัสดิ์เงินติดล้อแล้วบีฟิตเงินทุนสีสวัสดิ์ป่ะวุ่นวายปวดหัวตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่ะจากตอนแรกนะทำท่าทำทีว่าเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยทำท่าทำทีว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนี่ 4-5 วันเนี่ยขาขึ้นแต่ว่าขึ้นยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่51.60 51.60เนี่ยจะแบบจุดพูเรียกแขกเลยนะนะจะจุดพูเปรี้ยงป้างกำลังจะขึ้นไปทดสอบถูกเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญก็คือเคยขึ้นไปโดนมาแล้วไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็เลยล่วงลงมารอบนี้ก็หวังว่า51.50 บาทไปให้ถึงนะนะเพื่อที่จะได้บินเลยนะงานนี้นะคะตัวสวัสดิ์ก็จะได้ไปต่อแต่ว่าสวัสดิ์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือว่า NVIDIA เนี่ยค่อนข้างสะสมลดลงนะคะแม้ว่ากำไรจะเติบโตเพิ่มขึ้นก็ตามนะฮะโอเดินเรือก็มาแรงคุณเด่นบอกนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวดูให้นะครับสวัสดิ์ไปแล้วตัวต่อไป NYT ครับอาจารย์ NYT มาดูสิน้ำยงเหรอจ๊ะโอ้หมดรอบแล้วมั้งเนี่ยหัวทิ่มมาซะขนาดนี้นี่บ้างยังเฮดแอนด์โชเดอร์ไหมอย่างนี้ถือเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์ไหมฮะใช่เฮดแอนด์แม้แต่โชเดอร์ไม่เท่ากันก็โชเดอร์มันเอียงไหลเอียงนิดนึงแกจะยักไหลทำไมเนี่ยยังไงฮะส่วนเอานี้อธิบายคุณผู้ชมก่อนเผื่อบางคนเข้ามาแล้วยังไม่เข้าใจคำว่าเฮดแอนด์โชเดอร์เฮดคือหัวโชเดอร์ก็เหมือนไหลหัวไหลแปลว่าถ้าคุณเชื่อแบบนี้แปลว่ามีโอกาสจะยังไงต่อไปถ้าคุณเชื่อแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณเชื่อ Head and Shoulder มันจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีลักษณะ Head and Shoulder อย่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้ Head and Shoulder จะลงมีโอกาสจะลงมันจะไม่แนวรับที่ให้ไว้ก็คือ3.30 บาทถูกนะคะ3.30 บาทแนวรับแรกนะคะถ้าเกิดหลุดแนวรับนี้ก็มี2.20 บาท3.21 บาทมันเป็นประมาณ10 ตังค์อ่ะ10 ตังค์เนี่ยถ้าตีตรงนี้อีกก็ประมาณอีก10 ตังค์ใช่ไหมลองอีกสักเส้นสิก็จะประมาณ3.10 บาท10 ตังค์เล่นไปทีละ10 ตังค์นะครับแต่คุณว่าคุณจะยอมแพ้ตรงไหนคุณยอมแพ้ตรงไหนโอ้พูดอย่างนี้บอกขายมันเถอะแหมคุณยอมแพ้ตรงไหนอ่ะนะฮะตัวต่อไปครับก็กราฟมันเป็นแบบนั้นซินเนกมาซินเนกเนี่ยบริษัทลูกจะเข้าตลาดละดูดิตายไหมซินเนกเนี่ยชอบดีมีคืนอย่าลืมนะได้ดิซินเนกนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายบรรดาชายชะกันอย่างพวกเราเนื่องจากเขาเป็นขายพวกอะไรนะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซื้อใหม่ไหมคุณซื้อใหม่ไหมซื้อคอมใหม่เลยอย่าเรียกว่าซื้อใหม่ทุกวันนี้ยังไม่มีคอมเป็นของตัวเองเลยนะใช้คอมก็ใช้คอมออฟฟิศถึงว่าช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมคุณไม่เวิร์กเลยไม่มีคอมหาเรื่องมาออฟฟิศไงอยู่บ้านไม่มีแอร์นะคะก็นี่ค่ะกำทำท่าเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาค่ะย่อลงมาตรงนี้รับอยู่พอดีเลย14.10 บาทนะคะ14.10 บาทก็เลยเป็นแนวรับนะเป็นแนวรับแนวต้านอยู่ที่16.25 บาทนะคะนี่เป็นแนวต้านนะคะก็ถ้าผ่านต้านขึ้นไปได้ก็มีแนวต้านทดสอบแนวเดิมที่เคยทำไว้อยู่ที่17.60 บาทนะคะเรียกว่ามีด่านเยอะนะครับโอกาสขึ้นก็เลยยากคือหนึ่งเขาลากมาตั้งแต่ไม่ใช่ลากเขาปรับตัวขึ้นมาสักพักแล้วล่ะนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงย่อๆพักฐานรอปัจจัยใหม่อะไรอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับซินเนกเอาตัวต่อไป ACE ACE นี่เมื่อวานมีข่าวจะเข้าเซต50เนี่ยเซต50เซต100สักอย่างโหมีข่าวไม่ดีเลยนะ ข่าวนี้มันเป็นข่าวดีนะคุณข่าวเขาไม่ใช่ ACE ใช่ไหม AC มันมี AEC อ๋อ AC นะตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นเป็นหลักทรัพย์ตัวนั้น AEC ข้ามไปACE นี่แหละนะฮะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูข่าวนิดนึงนะเพื่อความชัวร์ขอดูหน้า F8 ก็ได้นะ ปึ๊บมีไหมมีข่าวเข้าเซ็ตร้อยไหมมีไหมไม่มีไม่มีหรอไม่มีคุณจำผิดหรือเปล่าอาจจะผิดตัวเป็น ACE หรือเปล่า ACE ก็นี่ไงตัวเนี้ย ACE อ๋อ AEC หรือเปล่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนเอาดูกราฟแล้วกันโต๊ดผมก็จะโยกจากมือถือไม่ได้นะเพราะโยกไปแล้วคอมเมนต์มันหายเดี๋ยวไม่ได้อ่านของคุณผู้ชมไม่ครบฟืบนะคะตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงค่ะแนวรับแรก2.35 บาทค่ะแนวรับถัดไป1.87 บาทค่ะนะตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่สำหรับ AEC มีข่าวมา2วันถ้าเกิดเป็นข่าวดีจริงนะน่าจะเขียวกว่านี้นะคุณACE นี่ของท่านวิรชัยทรงเมตตาไงมีข่าวร้ายกันมาตลอดสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่นะส่วนพื้นฐานนี่ก็ไปว่ากันอีกทีแต่ไม่แน่ใจเห็นข่าวล่าสุดเหมือนจะมีเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนอะที่กระทรวงพลังงานพับแผนไปอะพับแผนอีกแล้วหลวงโรงไฟฟ้าชุมชนจะสะดุดนะแต่ของเราอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะเมื่อวานนี้สายพลังงานเราไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาดูแล้วกันว่ามีเรื่องพับแผนโรงไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจอาจไม่รู้จะเป็นข่าวร้ายหรือเปล่าเราไปติดตามข่าวดูนะแต่ว่าก็ยังข่าวดีไม่มากถึงมีข่าวดีก็ยังดีไม่มากอ่ะเพราะว่ามันขึ้นมา2แท่งเขียวแบบเบาๆเล็กมากๆครับนะฮะglobal สักหน่อยวันนี้ประกาศงบไปแล้วเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อ GL ครับ GLOBAL global กำไรโตประมาณสัก 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้วนะฮะกำไรใช่เนี่ยกำไรโตแต่ราคา Q3 ใช่ไหม Q3 ใช่ Q3 ดีประมาณ460เมื่อเช้าทำข่าวอยู่แต่ว่าลองเข้าไปดูในไส้ในเขาอ่ะกำไรที่ดีขึ้นมามันเป็นเรื่องการจัดการอ่ะมันไม่ใช่ยอดรายได้เขาก็ลดนะเป็นการบริหารกำไรภายในแล้วก็ไอ้พวกสินค้า house brand อ่ะสินค้าของเขาเองอ่ะมันยังขายได้อยู่ไอ้พวกนั้น margin มันสูงไงสินค้า house brand อ่ะใช่ไหมก็เลยยังช่วยหนุนอยู่แต่โดยยอดขายโดยรวมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากก็โดนรับผลกระทบโควิดกับเศรษฐกิจก็คงจะไม่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ทิ้งหัวลงมาปั้งนะคะแสดงว่านักลงทุนเราเริ่มแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูแค่ข่าวไม่ได้ดูแค่ว่ากำไรดีกำไรไม่ดีแล้วนะเข้าไปดูไส้ด้วยเพราะก็คือไส้ในไม่ค่อยดีอ่ะคือข่าวดีกำไรก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันมีกำไรหลายแบบกำไรเชิงนโยบายที่ได้มาจากตัวอื่นๆหรือว่ากำไรจริงๆนี่แหละอันนี้กำไรจริงๆอาจจะยังไม่ดีก็เลยทำให้มันไม่ค่อยดีมันจะโบกคาดจะมากกว่านี้ด้วยโบกจะคาดประมาณ400ไปปลายด้วยซ้ำต่ำกว่าคาดประมาณนั้นต่ำกว่าคาดดังนั้นนะคะวันนี้นะคะ15.80 บาทต้องรับไปอยู่นะคะเพราะว่าหลุดลงมานะหลุด17.90 บาทลงมาก็เลยเจอ15.80 บาทถ้าลึกกว่านี้นะคะก็มีแนวรับถัดไปอยู่ที่14 บาทนะคะมองว่าเป็นขาลงนะคะครับประมาณนี้ไปBBL สักหน่อยมาคุณเด่นอุตส่าห์ให้ลายแทงมา3เขียวละBBL 3เขียวเพิ่งเขียวติ้งเดียววันแรก อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งกระโตกกระตากขยายหน่อยได้ไหมอยากเห็นผมยังไม่เห็นเลยเนี่ย3 เขียวอ๋อนี่ไงยังเป็นถั่วซอยอยู่ยังไม่เป็นถั่วฝักยาวแต่ก็3 เขียวนะ3 เขียวพ้นต้านด้วยนะชนต้านด้วยเนี่ยต้านอยู่ที่97.30 บาทเนี่ยชนต้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าจะขึ้นได้ไกลขนาดไหนมีต้านเยอะนะนี่ต้านนี้จะเป็นคำตอบใช่ไหมต้าน100จะเป็นคำตอบที่100 บาทจะเป็นคำตอบสำหรับ BBL นะครับใครยังมั่นใจ BBL ยังมั่นใจเพอร์มาต้าก็เอาไปพิจารณาแล้วกันส่วนใครยังคาดหวังว่าเฮ้ย Q4 แบงก์มันยังต้องตั้งสำรองเยอะหนี้เสียมันจะพุ่งมาหลังจากหมดมาตรการช่วยลูกหนี้หรือเปล่าอันนั้นก็เอาไปพิจารณาด้วยนะถ้าเทียบกัน K-Bank กับ BBL ยังสวยกว่าสวยกว่า K-Bank นะ K-Bank มันยังเนี่ยกระตึกกระตักอยู่ในกรอบเนี้ย80 บาทเอาง่ายๆถ้าเป็น K-Bank ต้อง80 บาทยืนให้ได้ก่อนนะคะค่อยว่ากันเลือกใครดี2 ตัวนะครับ BBL ขอสีม่วงสักตัวได้ไหมขอแทรกสีม่วงเข้าไปหน่อยได้ไหมอ้าวตัวนี้ท้าชิงบ้างใกล้ถ้าดีที่สุดก็ยังคงเป็น BBL อยู่นะตัวนี้เท่าไหร่ดีสุดยังเป็น BBL เพราะว่า BBL มันผ่านต้านแล้วไงผ่านต้านแรกแล้วมันจะไปต้าน2ตัวนี้มันยังอยู่ในกรอบอยู่เนาะก็เป็น BBL SCB KBank ตัวที่3เรียงกันตามนี้เอาไปพิจารณาอันนี้ดูจากกราฟเทคนิคนะนะคะแนวต้านถูกแนวต้านอยู่ที่67 บาทแนวต้าน70 บาทไปให้ถึงก่อนละกันSCB 70 BBL 80 ไม่ใช่ BBL KBank 80 แล้วก็ BBL 100นะครับก็จะเป็นต้านสำคัญเอาเลขกลมๆไว้นะนะฮะตัวต่อไปครับ CPN คุณธนพลถามบอกตอนนี้เก็บเข้าคอลเลกชันได้ไหมคำว่าคอลเลกชันนี่คือยังไงเก็บเข้ากู่ยาวๆคอลเลกชันก็คือเอาไว้ตั้งโชว์เงี้ยเหรอเก็บแบบยาวๆนานๆโอ้ยถ้าจะเก็บเข้าคอลเลกชันเก็บราคาไหนก็ได้ครับอยู่กับเราอีกนานเนี่ยเก็บยาวๆนานๆสัก36 บาทค่อยเข้ามาอีกสักทีนึงก็ได้ผมก็ยังเสียวๆเซ็นทรัลอยู่เนี่ยม็อบมันยังไม่หมดไงแล้วม็อบก็เป็นอะไรไม่รู้ชอบไปชุมนุมหน้าห้างไม่ได้สิเป็นแหล่งมีห้องน้ำคุณต้องดูด้วยคนชุมนุมเป็นคนเจนไหนเจนเนี้ยเจนอัลฟาเนี่ยเขาจะผูกพันกับห้างเหรอเดินห้างเหรอเด็กเดินห้างอย่างเจนเราอย่าใช้เจนเราดิเจนผมมันเจน X เจน Y ส่วนสาธารณะเหรอคุณสังเกตดีๆสมัยยุคคุณเป็นเด็กเดินสยามนะเดินสยามอีเกียดดูขอบไปเริ่มออกลงออกพงเยอะนะคะ CPN ยังไงดี CPN เป็นแนวโน้มขาลงค่ะกรอบแนวรับอยู่36 บาทแนวต้านอยู่39 บาทนะคะก็จริงๆเรื่องเดินสยามเนี่ยก็เข้าใจว่าเดินสยามแต่ว่าถ้าพูดถึงในวัยอย่างเงี้ยก็จะผ่านก็เดินห้างกันเด็กเดินห้างกันไปวางกันไปเอาสไปไม่เป็นเลย CPN นะครับเอาจบยัง CPN จบแล้วเดินห้างเนี่ยตัวต่อไป STC เดี๋ยวจะพิมพ์ขาทิปเหรอใช่ทำฝาจีบทำนั่นแหละทำโค้กด้วยช่วงนี้โค้กมาเหรอน้ำซ่าหน้าหนาวนะจะขายไม่ดีนะโอ้ยขายดีตลอดเหรอคุณเหรอหน้าร้อนก็ใส่น้ำแข็งหน้าหนาวก็ไม่ใส่ไงตอนนี้ผมฮิตกินอันนี้ไม่ได้โฆษณานะวิตซีอ่ะไม่ใช่วิตซีอะไรวะสิงโซดาเลมอนเนื่องจากเขาไม่มีน้ำตาลกินเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะแต่ก็มโนไม่มีน้ำตาลแล้วก็ถือว่าโอเคอะรับได้ก็กรอบนะคะยังอยู่กรอบบนอยู่นะคะกรอบบนอยู่ที่28 บาทถึง 32 บาทนะคะอยู่กรอบนี้อยู่แต่ถ้าหลุดนะ28 บาทมามี25.80 บาทรับอยู่นะคะประมาณนี้ไปสำหรับหาทิปนะจ๊ะคุณกดไลค์ไว้ใช่ไหมเวลาคุณตอบไปแล้วทำไมฮะไม่ได้กดเลยมีคนกดไลค์เต็มเลยเนี่ยเหรอไลค์ให้เราเหรอสงสัยมีทีมงานคอยดูอยู่ผมกดไม่ได้ผมโลเทคผมกดจิ้มไปแล้วข้อความมันหายผมทำไงนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆเมื่อวานทีรับได้กำไรเพิ่มเป็น 11% ค่ะเป็น 14% ราคานี่นะคุณพิมพ์ชนกถือต่อจริงๆมันอยู่คุณพิมพ์ชนกตัดสินใจเองเราไม่ได้แนะนำเราแค่ดูกราฟให้เฉยๆอยากจะบอกว่าสุดท้ายนะไม่ว่าข้อมูลของคุณจะดีแค่ไหนมันอยู่ที่การวางแผนของคุณด้วยว่าคุณซื้อแล้วราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่สต็อปลอสอยู่แค่ไหนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญเพราะหลายคนนะได้รับข้อมูลไปอย่างอาจารย์แฟร์ก็ได้รับข้อมูลไปก็ไม่เล่นได้มาจากคุณเด่นมาตั้งหลายตัวทำไมเราไม่เล่นนะก็มีมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยนะฮะตัวต่อไปอีออนมาอีกแล้วคุณปัญญาฝากอีออนเมื่อวานก็ถาม AEONTS เนี่ยชื่อยาวนิดนึงเกียรติหุ้น7ตัวจังเลยหุ้นอักษร7ตัวเนี่ยแล้วชื่ออีออนจะบอกว่าแล้วชื่ออีออนด้วยเป็นพิษกับอาจารย์แฟนเลยอาจารย์แฟนมาตัวแรกตัว E ก่อนเลยยังไงกลับมาแล้วเหรอสองแท่งเขียวครับนะสองแท่งเขียวก็ยังไม่ยืนยันนะครับก็จะกลับมาจริงๆก็คือ139 บาทครับ139 บาทถึงจะยืนยันของจริงว่าขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้านนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นต้านสำคัญเพราะว่าไปแตะปุ๊บนะคะแล้วก็ลงเลยถ้าคุณดูดีๆนะบอดี้มันไม่ผ่านด้วย139 บาทเนี่ยตรงนี้ไม่ผ่านแล้วก็แตะแล้วก็วืบลงมารายงานจากโฮจิมินห์นะตอนนี้กักตัวโควิดไป500แล้วนะเมื่อวานกักแค่30กว่าคนเองนะคุณเอกรัตน์รายงานนะเพราะฉะนั้นโอ้โหตอนนี้โควิดเขาเปิดประเทศหรือเปล่าไม่ก็จริงๆเวียดนามก็ป้องกันเซฟมาพักนึงแล้วล่ะแล้วก็เจอไปพักนึงแล้วก็เขาเรียกอะไรเคลียร์ไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้มาอีกรอบละมาคู่กับ RSV เลยเนาะใช่โรคไวรัสนะนั่นแหละเขาบอกว่าหน้าหนาวด้วยหน้าหนาวเราไม่กังวลว่าตกลงว่าเราเป็นหวัดหรือเราเป็นคนหน้ากันแน่นี่แหละตอนนี้หลายๆอย่างเป็นอะไรกันแน่นะแล้ว RSV อาการคล้ายๆกันเลยนะมันจะแสบปอดใช่ไหมถูกแล้วก็เป็นในเด็กเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวกันนะจ๊ะทัสโก้ครับตัวต่อไปหุ้นน้ำท่วมทีไรทัสโก้มาทุกทีนี่ไงฝนตกอีกแล้วเนี่ยฝนตกหนักๆพายุเข้าอีกแล้วเอาจริงๆนะตอนนี้ศาลยังไม่จบเลยเนี่ยตอนนี้นี่ถ้าใครใช้รถใช้ถนนเส้นรัชดาหน้าศาลอาญาเนี่ยลงยางมาตอยแล้วนะ ทำรื้อยางแล้วก็ลงใหม่แล้วไม่ได้ลงชั้นเดียวด้วยลง2ชั้นเพราะว่าไม่รู้เขาเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้น้ำท่วมและสารบ่อยยอดการเขาเรียกไงงบ1คืองบมาแล้ว งบคมนาคมมาแล้วแล้วก็หลังน้ำท่วมเนี่ยการซ่อมถนนมันก็จะมาตามเหมือนกันนะครับส่วนราคาที่ลงมาก็บอกทุกครั้งว่าเป็นเรื่องเวเนถ้าไปดูข่าวเก่าอะถ้าตัดเรื่องเวเนออกราคามันก็จะเล่นในกรอบประมาณนี้แหละถูกนะ14 บาทถึง 17 บาทค่ะยังอยู่กรอบร่างอยู่นะคะเหตุผลก็เพราะลงมาจากเวเนนั่นเองนะฮะรอยังเมื่อวานบอกสกิดไว้ให้หนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามสำหรับทาโก้ก็คือรอผู้บริหารออกมาชี้แจงว่าได้แหล่งน้ำมันใหม่แล้วนั่นแหละราคาถึงอาจจะน่ามีระยะสำคัญจะกลับมาอีกรอบนึงอาจจะกลับมาเล่นประมาณ23 ถึง 26 บาทอีกรอบนึงเดี๋ยวกลุ่มยางเดี๋ยวรวบยอดให้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอไปตัวอื่นๆก่อนแล้วกันนะครับกันกุลจ้ากันกุล GUN มีทั้ง STGT NER STA เนี่ยถามกันมาทุกวันเพราะว่ายางมาจริงๆช่วงนี้โอ้โหกันกุลนี่หัวปักเลยนะลงไฟฟ้าเขาเอาจริงๆนะลงไฟฟ้าตอนนี้หมดแล้วจะพูดว่าหมดรอบก็ดูแบบมันหมดรอบมานานแล้วแหละตอนนี้หมดนอกจากหมดรอบหมดเสน่ห์ด้วยนะคะหลุด2 บาท 2 ตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแนวรับถัดไปอยู่ที่1 บาท 90 ตังค์นะฮะงานเยอะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงยังไม่ค่อยได้กำไรอะไรหรือเปล่านะสำหรับกันกุลนะครับทิปเปิลไอมารอบใหม่มาหรือยังเฮ้ยรอบใหม่แล้วนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วมาว่ะนี่เริ่มแล้วเริ่มวันนี้เป็นการยืนยันรอบใหม่ของทิปเปอร์ไอเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่ถ้าอาจารย์แนะปิดเหนือเส้นนี้ใช่ไหมปิดบอดี้ให้ยืนเหนือ4 บาท 30 เป็นการยืนยันว่าเริ่มกลับมาเล่นรอบใหม่แล้วนะคะก็ราคาเป้าหมายแรกอยู่ที่4 บาท 60ครับนะ4 บาท 60เลยนะตอนนี้อีก30 ตังค์เลยครับนะคะก็ถ้าเกิดยังดีก็จะขยับเป้าไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดมันยังผ่านขึ้นไปได้ก็ขยับเป้าไปได้เรื่อยๆแสดงว่าคุณมีลุ้นประมาณ5 บาทนั่นแหละนะฮะถ้ารอบนี้ผ่านไปได้มีลุ้นประมาณ5 บาทแต่ที่สำคัญเล่นแล้วสต็อปลอสคุณต้องมีสต็อปลอสเท่าไหร่ดีสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ4 บาททวนเลยนะ4 บาททวนนะครับตัวต่อไปดีกว่าโมเดิร์นกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เหรอโมเดิร์นฟอร์มอันนี้ทำบ้านได้ทำเฟอร์นิเจอร์นะถูกเนาะโมเดิร์นเนาะโมเดิร์นโมเดิร์นฟอร์มเป็นไงเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เขาทำแกว่งๆนะไม่ไปไหนสักทางเลยนะแกว่งไปสักพักด้วยนะคะยังไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะคะระหว่าง2 บาท 28 ตังค์ถึง2 บาท 58 ตังค์นะคะมีกรอบอยู่ประมาณ30 ตังค์คุณเอกรัตน์บอกสงสัยตอนนี้ต้องกลับไปเป็นลูกค้า TU กับ TF มาม่าอีกรอบอารมณ์นั้นก็อาหารกระป๋องอาหารนั่นไปแล้วกันแต่ TU เนี่ยเห็นไหมขนาดไม่ไปนะแต่ก็ไซด์เวย์กรอบบนให้คือตอนนี้รออีกรอบหนึ่งว่าการไซด์เวย์รอบนี้จะไซด์เวย์แล้วพาขึ้นหรือพาลงนะครับแล้วก็นี่สำคัญอันนี้จะบอกไว้ที่เคยบอกไว้ว่า TU เป็นหนึ่งในหุ้น20 ตัวที่อยู่ในหนังสือ Better Trade ของเราในปีนี้นะที่จะแจกวันที่7เนี้ยในงานเนี่ยอาจจะได้พูดเรื่องตัวนี้ด้วยแล้วเมื่อวานผมเพิ่งเขาเรียกยังไงนะ Approve ปรับเป้านะฮะเนื่องจากข้อมูลมันอัปเดตนะฮะบล็อกเชียร์อัพหมดเลยซื้อขึ้นหมดเลยเนาะแต่อีกหนึ่งตัวที่มันตรงข้ามกันก็คือโอสถสภาอันนี้บอกไว้ก่อนคือโดยมุมมองระยะยาวโบกก็ยังมองดีแต่เมื่อวานนี้โบกหันเป้าเละเทะเลยเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะเป็นแพงแล้วเดี๋ยวรอไปติดตามกัน2ตัวนี้เป็น2หุ้นใน20หุ้นเด่นที่เราคัดมาให้เดี๋ยวได้พูดแน่นอนคิดว่าเดี๋ยวได้พูดแน่นอนประมาณนั้นวันที่7เดี๋ยวไปเจอกันผ่านซูมกับเบต้าเทรดแล้วกันนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงกันด้วย15 บาทถึง 16 บาทนะคะตอนนี้กรอบ TU ยังเล่นอยู่เทียบมาม่าหน่อยแล้วกันครับโอ้โหไม่ค่อยจะปล่อยของเนี่ย TF มาม่าเนี่ยผมว่าหุ้นเขาดีนะหุ้นเขาดีแต่ว่าคนอยากเก็บไงหล่นมาคนก็เก็บทีหล่นมาคนก็เก็บทีนะฮะเพราะจากการวิสิตตามเชลแล้วเนี่ยมาม่าก็จะเป็นท็อปฮิตนะฮะไม่กินเองก็ซื้อใส่บาทไม่ใส่บาทก็ซื้อบริจาคและทุกวันนี้สงสัยมากเลยนะเวลาใส่มาม่าไปแล้วอ่ะพระเขาห้ามทำอาหารไม่ใช่หรอคุณเขาจะต้มมาม่าได้เหรอมันกึ่งสำเร็จรูปอะเนาะแล้วคุณคิดว่าพระเขาทำไหมล่ะเขาใช้โยมทำไงเนี่ยนิสัยอะไปคุยเรื่องพระเรื่องเจ้าไว้มาไงวะเนี่ย193 บาทนะคะแนวต้าน200 บาทนะคะโอ้ยถือไปเถอะ ใครมีหุ้นมาม่าเนี่ยนะฮะดูแล้วมันเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยครับยังไงก็มามาม่าเนี่ยพูดถึงอาหารแล้ว CPF ก็มาครับคุณนพวรรณฝากถามกลุ่มยางรอแป๊บนึงเดี๋ยว F กับ O นี่เขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าด้วยแหละเนี่ยดูเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าราคาหุ้นลงไม่นั่นเลยหมูยังไม่เห็นลงเลยในตลาดอ่ะยังขายราคาเดิมกันอยู่เลยอ้าวจริงเหรอหมูยังไม่ลงเหรอลงก็ลงนิดหน่อยลง5 บาท10 บาทเราบอกว่าพ้นกินเจแล้วเหมือนจะกลับมาก็ไม่ได้กลับมาตอนนี้ส่วนหนึ่งราคาไอ้นี้ยังพุ่งอยู่ไงราคาพวกอาหารสัตว์ต้นทุนวัตถุดิบเขาแพงถูกนะก็24.50 บาทค่ะสำหรับ CPF นะคะแนวรับถัดไป22.30 บาทน่าสนใจนะเป็นหุ้นที่ถ้ามองกันยาวๆก็น่าสนใจอยู่นะฮะอ้าวเดลต้าจ้าเดลต้านี่เป็นไงล่ะสวยมันต้องหน้าตาแบบนี้งบออกไปแล้วนี่เดลต้าเนี่ยงบกำไร300-400%ได้มั้งอ่ะบายต่อยก็อยู่ในกรอบบนอยู่เนี่ยเขาดัน Market Cap ไปเป็น100,000 ล้านแล้วนะเดลต้านะจานะจากข้างล่างอ่ะนะตอนนี้เคลื่อนไหว170 ถึง 205 ตังค์ค่ะครับต่อ205 บาทไม่ใช่205 ตังค์205 บาทแหมคุณเข้าไป5 บาทนะกรอบนี้นะสำหรับเดลต้านะ RCL อ๋อมีมาบอกแล้วพาบิณฑบาตได้ก็แจกญาติโยมอีกทีนึงโอเคขออภัยด้วยไม่รู้จริงๆไม่ได้อยู่ในวงการนี้ญาติโยมก็รวมแล้วไปขายอีกทีนึงทำไมหัวล้อแบบนี้วะโอ้ยเอาบาปนรกจะกินกระบาลกันแล้วเอาอะไรนะตัวต่อไปเมื่อกี้อะไรอ่ะ RCL โอ้ยไปเรื่อยเลยเราเนี่ยแต่นาโนขาขึ้นค่ะโอ้ยนี่กลุ่มเดินเรือมากันกลุ่มขนส่งมากันอีกแล้วนะเนี่ยนี่เป็นนาโนขาขึ้นนะช่วงไฮซีซั่นปลายปีหรือเปล่าปลายปีนิวไฮแล้วกันน่าจะนิวไฮตอนนี้แนวรับนะให้แนวรับแบบนี้ครับแนวรับมีตั้งแต่รับแรกอาจจะอยู่ที่6 บาทก่อนก็ได้นะคะมีโอกาสแบบขึ้นไปแล้วย่อลงมาก็เท่ากับแนววันนี้จะปิดเท่าไหร่รอดูอยู่ว่าวันนี้จะปิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็แนวรับถัดไปก็5.50 บาทครับแล้วก็อย่าลืม stop loss นะเอาหุ้นกำลังมากำลังแรงนะครับตัวต่อไป Noble ไม่ได้ดูกันสัก1 สัปดาห์แล้วนะ Noble เนี่ยเดือนก่อนนี่ร้อนแรงมากโอ้ยปันผลก็ร้อนหุ้นก็ร้อนขวัญใจอาจารย์เทสเขาตัวเนี้ยมีพูดถึงโนเบิลทีไรนึกถึงหน้าอาจารย์เทสทุกทีเลยเหมือนพูดถึง AOT ก็นึกถึงหน้าอาจารย์เซแต่มันคนละภาพกันเลยนะคะมันคนละภาพกันเลยครับคุณผู้ชมนะ18.15 บาทค่ะแนวต้าน21 บาทค่ะแกมาไม่สนภาพรวมตลาดเลยนะโนเบิลนี่นะของเขาดีจริงนะครับตัวต่อไปเอเชียนหน่อยละกัน ASIAN เอเชียนห้องเย็นอาหารสัตว์ต้องมาสิพวกอาหารสัตว์แพงอยู่เนี่ยใช่ RS ยังหันไปลุยอาหารสัตว์อ่ะนะใครก็ได้แต่อะไรนะอะไรก็ประหยัดได้แต่กับสัตว์เลี้ยงและลูกรักประหยัดไม่ได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เด็กและอาหารสัตว์เนี่ยมาแรงอยู่ในกรอบบนนะคะ12 บาทถึง 14 บาทค่ะนะคะถ้าหลุด12 บาทมามี10.40 บาทรับอยู่นะคะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สำหรับเอเชียนนะคะครับPRM แล้วกันไหนๆก็ดูกลุ่มขนส่งโลจิสติกอะไรกันละPRM มาทำไมตัวนี้ไม่ค่อยดีอ่ะเมื่อเทียบกับคนอื่นนะหมดรอบไปแล้วหมดรอบใหญ่แล้วหมดรอบแล้วเนี่ยรอบนี้จะกลับมาไหมฮะยังไม่ยืนมาบอกก่อนจะกลับมาได้ค่ะยืน8.30 บาทก่อนนะกลับมายืน8.40 บาทให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้แนวรับถัดไปอยู่ที่7.40 บาทค่ะตัวต่อไป SWC มีจะทะลุ4.58 บาทไหมครับทุน4.40 บาท SWC มีโอกาสเชอร์บูดกำลังยกเลยคนรวยไปก่อนคุณเด่นนี่หาหุ้นอะไรแบบที่เราแบบลืมไปแล้วเนี่ยหุ้นหลงลืมอ่ะแล้วดีทุกตัวเลยนะดีทนรวยไปก่อนค่ะตอนนี้4.25 บาทแนวรับค่ะ4.55 บาทเป็นแนวต้านสัก55ก็เริ่มพิจารณาได้แล้วเนาะใช่เพราะ55นี่เป็นยอดน่าสนใจนะคุณเด็กเขาหวังสูงถึง4.58 บาทเลยนะ58เอา55ก่อนเป็นแนวต้านนี้เนี่ย58เนี่ยจะเป็นอีกระดับหนึ่งอีกแนวหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นแนวนี้ นั้น85แล้ว58สิ58นี่ย้อนนี้เปล่าโอ้ย66อ่ะก็ถ้าหวังอีกทีก็85เลยอ่ะอ่ะนี่ตีคู่มีแบบตีคู่ด้วยโชว์เหนือนะฮะก็55 70ใช่ไหมแล้วก็4.85 บาทก็เนี่ยขยับไปเรื่อยๆประมาณนี้ตามนั้นไปนะครับตัวต่อไปครับ TSE ช่วยหน่อยค่ะเห็นติด F6 ไทยโซล่าเอเนอร์จีจำได้ตัวเนี้ยตระกูลมารีนนท์ติด F6 ก็จริงเพราะว่ามันโวลุ่มมันเบาบางมากมันก็เลยมาติดอ๋อคือก่อนหน้านี้มันบางใช่ไหมแล้วเพิ่งมาล็อตใหญ่ๆใช่ไหมเห็นปะมันบางแล้วขึ้นมาแท่งเดียวอย่างเงี้ยมันเมื่อเทียบกับ5วันเฉลี่ยมันก็เลยดูเยอะเนาะมันก็เลยดูเยอะนะคะก็มาแต่ไส้ไม่ค่อยดีนะเป็นกระสือไส้ชี้ด้วยมาแต่ไส้ไม่ค่อยดีต้องมาบอดี้แต่วันนี้ถ้าไส้อย่างนี้แสดงว่าเมื่อเช้าแอบลากขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่ลากขึ้นไปแล้วรอบแล้วทุบลงมาใช่ไหมถูกนิสัยนึกว่าจะพูดอะไรเอานี่วันนี้เดี๋ยวขอดูราคาไฮหน่อยได้ไหมผมอยากจะไปดูว่าโดนกันไปเท่าไหร่ถ้าดู TSE วันนี้ราคาไฮที่พาไป2.66 บาทซึ่งจริงๆเนี่ย2.66 บาทเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะใกล้2.69 บาทไปเฉียวแนวต้านแล้วขอ VA หน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าโดนกันเยอะไหมอ่ะนั่นไง2.66 บาทเต็มแท่งเลยบายด้วยซื้อล้วนๆบายนะวอลุ่มบายด้วยนะซื้อเข้าไปขายไม่ทันอันนี้ทรงนี้นะฮะเรียบร้อยโดนไปแล้วแล้วก็มาขายตรงนี้10 ตังค์นะฮะเอาไงดีจานแฟร์ดูจากกราฟแล้วคือวันนี้บอดี้ต้องยืนให้ได้ก่อนโหแล้วมันเขาเล่นเอาง่ายวันนี้ยืน2.50 บาทก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน2.50 บาทยืนให้ได้ก่อนแล้วดูเขาโอ้โหแล้วดูเขาเล่นเขาพาไปสุดลงสุดเลยนะขึ้นสุดลงสุดเลยนะโอ้โหใจคอเนี่ยนะ TSE นะแล้วอย่างว่าตอนนี้เทรนกลุ่มโรงไฟฟ้ามันยังไม่ใช่นะอาจจะตัวนี้อาจจะยังมายากหน่อยนะครับมิ้นจ้าลงต่อไหมครับโอ้โหถามมาแบบนี้ลงต่อจ้ะมีวันหมดอายุไหมคะอ๋อนี่คือมาม่าป่ะมาม่าจะไม่หมดอายุนะครับถ้าคุณฉีกตรงวันหมดอายุออกไป ไม่ได้มีมาม่าไม่หมดอายุแต่หมดอายุแบบนานอ่ะ2 ปีอ่ะแต่ผมเคยเจอโอ้โหเคยไม่ได้ดูโอ้โหหืนเดียวหืนเลยใช่เลยอะเวลาคุณแก่แล้วมันหืนนะกินเป็นแปลกๆแสดงว่ามาม่าหมดอายุนะฮะส่วนใหญ่อายุมันนานอยู่คืออันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้คือเมื่อก่อนเพื่อนทำอยู่โรงงานยำครับเขามาถามบอกว่ามีวิธีไหนไหมที่ทำให้ประหยัดต้นทุนครับผมก็เลยเสนอไปบอกทำซองให้บางลงสิแล้วทุกวันนี้ไม่รู้จากไอเดียผมหรือเปล่านะบางเฉียบจ้ะบางเฉียบเลยมันก็เลยทำให้อายุมันสั้นลงแต่ว่าต้นทุนเขาก็ถูกด้วยประมาณนี้เคยคุยกับเพื่อนอยู่แต่แต่คนบางหลายบริษัทแล้วนะบางมากตอนนี้ซองถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนซองห่อเป็นซองฟลอยซองอะไรอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ใสแจ๋วแทบจะมองทะลุแล้วประมาณนั้นไปตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะคะสำหรับมิ้นนะคะแนวรับอยู่ที่15.90 บาทค่ะแนวต้านอยู่ที่17.60 บาทค่ะนะครับตัวกลุ่มยางเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดกลุ่มยางมาเลยไล่มาเป็นรายตัวเลยครับ NER ตัวนี้ก็ท็อปฮิตเหลือเกินรวยต่อแนวรับอยู่ที่4.55 บาทครับไปต่อเลยจบแล้วเหรอจบแล้ว STA มาเร็วต้องไปเร็วส่วนใครมาช้าที่รับจะโดนแคสนะเตือนไว้ก่อนฟืบนะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่ะแนวรับอยู่ที่32 บาทนะ32 บาทตัวต่อไป SCGP นี่แหละตัวนี้แหละสตาร์ของเราจัดมาแนวต้านอยู่ที่ใจแล้วล่ะตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ใจแนวรับอยู่ที่85 บาทโบกให้100 กว่าบาทนะสำหรับ STGT นะครับมิ้นไปแล้วเนาะนะฮะตัวต่อไปแพลน B จ้าคุณยอดหรือคุณยศเนี่ยผมเดาว่าจะเป็นคุณยอดนะ YOD แพลน B กลับมาอีกแล้วไหมกำลังจะกลับไหมเหรอไม่เสียแรงที่เชียร์สื่อนอกบ้านทุกครั้งผมประมาณแบบว่าถ้าจะเลือกหุ้นทีวีเนี่ยหันไปเลือกหุ้นสื่อนอกบ้านดีกว่าหุ้นทีวีกำลังแย่นะฮะแต่สื่อนอกบ้านมันยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่ตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแต่ว่าจะเริ่มหยุดลงนะคะจะเป็นแนวโน้มที่ดีถ้ายืนได้5.80 บาทจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็ ร์มตัวอีกสัก 2-3 วันให้ไปยืนเส้นนี้ได้จะเป็นสัญญาณที่ดีของแพน B นะฮะส่วนใครถือหุ้นแพน B ฝากบอกนิดนึงวันประชุมผู้ถือหุ้นช่วยไปบอกผู้บริหารหน่อยบอกว่าลดแสงลงหน่อยตามสี่แยกอ่ะโอ้แสบตาเลยตาจะบอดมามืดเลยเวลากลางคืนเนี่ยโคตรแสบตาเลยนะฮะอ้าวสเต็กจ้ามาคุณ VK STEC กลุ่มรับเหมาเป็นยังไงเมื่อวานดูกลุ่มเจาะเสาเข็มนี่เละเทะหมดรับเหมาก็เละเทะไม่แพ้กันนะฮะเจอดินเหลวเข้าไปมั้งเนี่ยเละกันเชีย9.50 บาทแนวรับค่ะนะคะยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแนวต้านอยู่ที่11.70 บาทนะครับตัวต่อไป AOT มาไม่อยากจะดูเลยให้สมกับที่คุณเด่นให้ดาวมา50ดวงบอกใกล้50 บาทเข้าไปแล้วดีใจกับจันแฟร์ด้วยดีใจด้วยขอบคุณตราบใดที่พูดถึงพวกการบินเห็นกระเป๋าการบินไทยยังเลยการบินไทยนอกจากขายวัตถุโกแล้วตอนนี้เขาเอาพวกล่มชูชีพอะไรพวกนี้ล่มชูชีพมาขายด้วยที่มันแบบว่าหมดอายุปลดระวางไงเขาก็เอาล่มชูชีพเก่าๆผ้าใบล่มชูชีพอะมาตัดเป็นกระเป๋านะขายแล้วไม่ถูกนะที่แรกผมกะว่ามีสักใบ2 ใบราคา 4,900 โอ้แพงจังโอ้แพงผมไปซื้อไอ้นี้ได้เลยอะแบบพวกดีๆอะดีๆอะเฮ้ยของเขาก็ดีของการบินไทยก็ดีประมาณนี้ไม่เหมือนของซิปไม่เหมือนของเซลเลยเนาะประมาณนี้ดูราคายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะเจอกันที่48.20 บาทนะคะในระดับไปก็คุณเด่นรอ40ก็อีกนิดเนี่ยอดใจรออีกไม่กี่บาทคุณจินจุธาใช่ไหมเนี่ยอ่านถูกไหมนะฮะฝากธานี THANI ครับโอ้ยนี่ฟอร์มตัวมันดีมากเลยอะครับกำลังจะบินหรือเปล่าเนี่ยผ่านแนวต้านนี้ไม่ได้ผ่าน3.50 บาทไม่ได้สิครับ3.50 บาทนี้ถ้าผ่านนี่จะบินสวยๆเลยนะแล้วก็ต้านถัดไปอยู่3.80 บาทครับนะผ่านให้ได้หน่อยวันนี้เอาหน่อยนะวันนี้เอาหน่อยนะ3.50 บาทเทสมารอบหนึ่งละไม่ไหวขอลุ้นอีกรอบหนึ่งใช่ขอลุ้นอีกรอบหนึ่งแล้วจะสวยเลยนะทานนี้เนี่ยนะฮะไปตัวต่อไปครับเกียรติธนา KIAT ตัวนี้เหมือน DBS จะมีในบทวิเคราะห์นะใครเป็นลูกค้า DBS ก็ลองเข้าไปดูในบทวิเคราะห์เขาแล้วกันเป็นแนวโน้มขาขึ้นขนส่งก๊าซขนส่งวัตถุอันตรายเป็นไอ้รถที่เป็นท่อรถ18 ล้ออ่ะนั่นแหละพวกนี้โบ๊กบอกว่าคู่แข่งน้อยโอเคดีตรงนี้เป็นธุรกิจที่เข้าถึงยากครับไม่ยากอยู่ติดบางทีก็ติดไฟแดงข้างๆคุณเลยวัตถุอันตรายหมายถึงเข้ามาทำธุรกิจยากนะคะก็แนวรับแรกนะคะ60 ตังค์ค่ะแนวรับถัดไป50 ตังค์ค่ะนะฮะตัวต่อไปโอริจ้าออริจินนี่มีคนฝากถามว่าจะประกาศงบวันไหนนี่ผมก็ไปดูให้ละก็ยังไม่เจอยังไม่รู้รอลุ้นเองแล้วกันนะสำหรับออริจินนะแล้วก็ยังกราฟทรงกราฟก็ยังไม่มีทิศด้วยครับเนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง6 บาทถึง 7 บาทแกว่งอยู่ในกรอบนะคะยังไม่เลือกข้างค่ะสำหรับออริจ้าตัวต่อไปโฮมโปรมา HMHM PRO เมื่อกี้ดูโกลบอลไปแล้วโฮมโปรสวนกันว่าโกลบอลหัวทิ่มอันนี้พยายามงัดอยู่นี่ยืนได้13.90 บาทแล้วนะครับดูสิชอบดีมีคืนไงโบ๊กบอกว่าไตรมาส 4นี่น่าจะกลับมาได้เพราะโครงการนี้เลยนะ14.80 บาทครับไปวันนี้14.80 บาทตู้เย็นสักหลังนะผมนะได้เครื่องอบผ้าอีกสักเครื่องตอนนี้อยากได้เครื่องอบผ้ามากเลยถูกผ้าไม่แห้งเหม็นมากเลย30,000ก็น่าจะโคเวอร์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีตู้เย็นนะบ้านผมอะน้ำแข็งใส่กระติกบ้านจนเอา IVL มาเดี๋ยวคิวต่อไปนะ KCE นะเตรียมรอนะIVL เหมือนจะลงนะครับเนี่ยฮะเหมือนจะลงวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้21.80 ถึง 24.50วันนี้เดี๋ยวลองดูงบของปูนใหญ่นะประกาศช่วงเที่ยงนี่แหละครับลองแยกไปดูในกลุ่มปิโตเคมีสำหรับใครที่ตามหุ้นปิโตพวกนี้นะอย่าง IVL ปตท GC อะไรพวกนี้ลองเข้าไปดูนะครับกลุ่มของปูนใหญ่น่าจะมีพูดถึงภาพรวมปิโตเคมีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอจะนำไปเป็นดัชนีชี้วัดหุ้น ปิโตอื่นๆได้เหมือนกันฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาตัวต่อไป KCE นี่อ๋อรุ่นให้ตู้บุญเติมอบผ้าได้อยู่นี่คุณเอกรัตน์บอกจริงๆเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกนี้ธุรกิจนี้ก็เยอะนะซักผ้าหยอดเหรียญใช่ไหมใช่ตู้อบเขาก็มีแต่ตอนนี้ไปแล้วมันเต็มคิวยาวมากต้องไปตอนดึกๆตี 1 ตี 2นู่นถึงจะว่าซักผ้ากันขนาดนั้นเลยก็ใช่ไงนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับแรกอยู่ที่35 บาทแนวรับถัดไปอยู่ที่29 บาทค่ะครับผู้อยากทราบผู้บริหารสตาร์ขายหุ้นบิ๊กหลอดให้รายย่อยอย่างไรครับแล้วผู้ถือหุ้นเก่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูในหุ้นเด่นแล้วตอนนี้ผู้บริหารกำลังจะให้สัมภาษณ์นะไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลองชี้แจงสตาร์ลองดูหน่อยก็ได้เมื่อวานดูไปละเมื่อวานติดหุ้นเด่นนิดนึงแล้ว1คือพอมันมีบิ๊กหลอดเนี่ยราคามันลงมา2วันติดหนักเลยนะฮะเนี่ยมันมีแท่งขาวๆอยู่ลองไปแกะในหุ้นเด่นดูเดี๋ยวเล่าแล้วผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเล่าแล้วมันยาวเอาง่ายๆจริงๆถ้าเป็นบิ๊กหลอดอ่ะมันเป็นการโยนกันระหว่างรายใหญ่กับรายใหญ่ซึ่งรายย่อยไม่มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าติดอยู่อ่ะมันมีผลถ้าราคาลงแต่ถ้าเขาโยนกันในราคาที่ไม่ได้ต่ำลงมากมันจะไม่ได้กระทบเยอะแต่ถ้าราคามันลงต่ำเนี่ยมันกระทบในกระดานหลักแน่นอนแล้วมันไปกระทบตอน5 โมงเย็นซึ่งคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเล่นมาทั้งวันไม่รู้อันนี้มันโยนเมื่อเช้าเมื่อวานด้วยแล้วอยู่ดีเปิดปุ้งโอ้โหสตาร์ลงแล้วลงไปเกือบฟลอร์อ่ะเมื่อวานเนี้ยนะฮะคือไม่โยนบิ๊กหลอดมันคือกระดานเป็นคือกระดานหลักนะถ้าเกิดมันลงเช้าอ่ะแต่ถ้าบิ๊กหลอดเนี่ยมันจะมาตอนเย็นราคาบิ๊กหลอดงั้นแสดงว่าเขาอาจจะโยนตั้งแต่เมื่อวานนั้นแล้ววันก่อนแล้วป่ะแล้วเพิ่งมารายงานตอนเช้าอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยลงไปอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะหุ้นเด่นเมื่อวานนี้ลองเข้าไปดูนะครับเรามีแกะไว้ให้ละแล้วก็เดี๋ยวผู้บริหารจะมาชี้แจงไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับจะให้สัมภาษณ์ตอนนี้นัดคิวกันอยู่กำลังโทรกันให้วุ่นเลยนะครับอีกสักนิดนึงแล้วกันก่อนจากกันไปหนึ่งตัวคุณชายกบฝากถาม AAV ไม่ทอดปลาต้องโกนะอันนี้ไม่ทอดนะมีชาไข่มุกชานมขายเป็นลิตรเลยมันไม่ใช่ถุงธรรมดาอร่อยนักอร่อยหนาผมก็ยังไม่เคยลองซื้อมากินได้นะคุณไม่ต้องบินก็ซื้อกินได้มันบินไม่ได้อยู่แล้วนะบาท 60ค่ะครับบาท 60แนวต้านค่ะแนวรับบาท 50ค่ะนะครับอีกสักตัวแล้วกันสหการประมูล AUCT ตัวสุดท้ายนะของวันนี้โอ้หลุดแล้วนี่หมดรอบแล้วสามแหลมนี่คืออะไรสามแหลมเนี่ยหมดรอบแล้วขึ้นไปเทสแนวต้านใช่ไหมแล้วไม่ผ่านใช่ไหมแนวต้านอยู่ที่12.75 บาทเป็นแนวต้านสำคัญไม่ผ่านครับนะคะก็แนวรับอยู่ที่11.30 บาทนะครับอาจจะยังไม่ใช่ทามมิ่งนี้นะสหการประมูลหมดรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้รออย่างที่บอกไปนะครับเที่ยงประมาณหลังตลาดปิดช่วงเที่ยงนั่นแหละปูนจะประกาศงบและผู้บริหารจะแถลงช่วงประมาณบ่าย 3รอติดตามข่าวให้ดีนะครับส่วนตอนเย็นๆค่ำๆก็ไปรอดูท่าทีม็อบแล้วกันว่าจะไปที่ไหนส่วนรายการเราอย่าลืมพรุ่งนี้เจอกันใหม่11 โมงทาง e-finance แล้วก็วันเบเตอร์เทรดนะ7 พฤศจิกายนคุณจะแต่งตัวฮาโลวีนมาหรือเปล่าพรุ่งนี้คุณดารินไงจับแต่งฮาโลวีนนะคุณแต่งลอยกระทงแล้วกันจะได้เข้ากับธีมไปนะฮะช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะหุ้นลงๆอย่างนี้พวกเราบ้าจริงสติสตังค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวกันละนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่11 โมงวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ